ร้อยแล้วนะคะพระก็ต้องจำวัดใช่ไหมคะไม่จำแล้วจะทำไงอ่ะไม่จำก็ต้องไปรักษาสิทำไมอ่ะแสดงว่าเป็นอัลไซเมอร์จำวัดหมายถึงว่าอยู่วัดจำวัดคือการนอนใช่ไหมพระนอนคือจำวัดเออแต่ว่าเข้าพรรษานี่ก็คือไปต่างถิ่นต่างเมืองหรือออกจากวัดไปก็ไม่เกิน7 วันใช่ไหมเท่าที่สีกาพอจะทราบนะรู้ละเอียดเยอะนะเนี่ยก็ศึกษามารู้เรื่องพระเรื่องเจ้านะคุณก็จะไม่ค่อยเห็นพระท่านมาแบบออกมาทำกิจคือออกไปได้บ้างแต่ต้องมีภารกิจสำคัญคอย่างเช่นไปปรนนิบัติคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ต่างถิ่นนะฮะครูบาอาจารย์มีความจำเป็นต้องเดินทางหรือว่าญาติโยมนิมนต์ไปบอกโอ้หลวงพ่อไม่มานี่ไม่ได้เลยนะคือไม่หลวงพ่อไม่มานี่จะไม่ทำเลยบุญน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้บ้างฉลองศรัทธาญาติโยมค่ะแต่ส่วนใหญ่ท่านก็อยู่กับวัดแต่ให้ผู้ชมดูภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีพระรูปหนึ่งนะคะอันนี้มันสถานีตำรวจก็เป็นเรื่องขึ้นโรงพักนี่ไงคะแต่ก่อนที่จะไปสถานีตำรวจดูรถคันนี้ก่อนค่ะว่ากันว่าเป็นกุฏิเคลื่อนที่นะคะนี่กุฏิหลวงพ่อกุฏิหลวงพ่อติดแอร์อย่างดีค่ะขึ้นรถบรรทุกอย่างนี้เลยเหรอเอามาดัดแปลงนะสิคะนี่มันรถนอนชัดๆข้างในติดแอร์แล้วก็เนี่ยค่ะมีที่นอนหมอนมุ้งคล้ายๆกุฏิพระมีห้องน้ำด้วยนะโอ้ยมีห้องครัวด้วยนะโอ้ไม้อย่างแบบไม้ขัดมันอย่างดีเลยนะหลวงพ่อบอกว่าทำมาทั้งหมดเนี่ย300,000 บาทนะคะไม่ใช่ถูกๆเอาละสิไปต่อนู่นที่แถวๆสุพรรณบุรีด้วยนะอำเภออู่ทองเขาต่อรถคันนี้ให้นะคะแต่ก็เป็นเรื่องเพราะว่าชาวบ้านเห็นก็เลยไปแจ้งตำรวจสภ.ลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ก็นิมนต์มาเลยนะคะนิมนต์มาสอบถามดูหน่อยว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมตระเวนไปแบบนี้นะคะคือเคลื่อนที่ไปเรื่อยอ๋อมีหนังสือสุทธิด้วยนะเนี่ยเป็นพระจริงๆค่ะเป็นพระจริงชื่อว่าพระสันติปภากโรอายุ64 ปีแล้วนะคะครับนะคะก็สอบถามได้ว่าบวชเมื่อปี2546ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็บอกว่าเคยไปที่ไปจำวัดที่วัดกระทิงนู่นตำบลหินโคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่ออกมาตระเวนเนี่ยก็คือมาตระเวนใบหวยด้วยสะเดาะเคราะห์ด้วยคือรับทำพิธีไปเรื่อยๆทั้งภาคกลางภาคอีสานจาริกแสวงบุญว่างั้นค่ะนั่นแหละค่ะอ้าวแล้วยังไงต่อล่ะอ้าวก็เหมาะไหมล่ะคุณพี่มหาคะไม่แล้วเขาทำยังไงก็ถึงตำรวจเขาแจ้งตำรวจก็นิมนต์ไปที่โรงพักเสร็จแล้วก็ยังไงต่อฮะอ้าวก็ต้องนิมนต์เจ้าคณะผู้ปกครองมามาดูสิว่าเหมาะสมไหมล่ะไปอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะเหมาะสมใช่ไหมครับโอ้โหดูหลวงพ่อนะฮะเดี๋ยวนี้ไปไกลมากนะอันนี้จะเรียกว่าได้ดีเดอะคาธรรมารามไหมเดอะคาธรรมารามเดอะคาธรรมารามและพูดก็พูดขนาดรถนอนผมเคยเห็นรถนอนฝรั่งไงแถวไปแถวยุโรปไปอะไรใช่ไหมอันนั้นเยอะอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าของหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ยังอิงเขาเรียกอะไรนะมีหลังคาเป็นเขาเรียกอะไรใบลากาเป็นช่อฟ้าเป็นอะไรนะหางหงคือให้มีสภาพเหมือนเป็นวัดอะแต่ว่าอันนี้เป็นวัดเคลื่อนที่ในความรู้สึกเป็นแบบนั้นเพื่อญาติโยมเห็นจะได้มีศรัทธาไงถ้าเกิดว่าทำเป็นรถแบบโยมก็ไม่น่าจะมีศรัทธาผมว่าไปไกลไปหน่อยนะหลวงพ่อครับมันเกินอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงดีแต่ว่าเอาเป็นว่าต่อให้ไม่ใช่ช่วงพรรษาเนี่ยก็ดูว่าเกินไปแต่ว่าการจำพรรษาอยู่บนรถแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องมีวัดวาอารามมีสถานที่ต้องมีสถานที่ใช่ไหมลงพระโบสถ์ทำสังฆกรรมไม่ใช่อัตมาจำพรรษาบนรถยมดูสิวัดของอัตมาอยู่นี่พระก็ต้องมีสังกัดถูกไหมเอาต้องมีนะฮะแล้วก็ต้องเวลาจำพรรษานี่ไม่ใช่ให้นอนอย่างเดียวนะคำว่าจำพรรษาเนี่ยอยู่วัดเป็นที่อันที่หนึ่งอันที่สองคือจะต้องมีการลงสังฆกรรมสวดปาติโมกสวดปาติโมกทุกวันพระสวดปาติโมกเพื่ออะไรเพื่อให้พระในวัดเนี่ยได้มีการตรวจสอบความผิดพลาดของตัวเอง227ข้อยังอยู่ครบไหมผิดศีลข้อไหนบ้างผิดไหมละเมิดหรือเปล่าถ้าอันไหนละเมิดต้องแสดงตนต่อหน้าพระสหธรรมิกด้วยกันสหธรรมิกหมายถึงพระที่อยู่ในวัดด้วยกันท่านครับแปลเป็นภาษาไทยท่านครับผมได้ผิดพลาดเรื่องนี้ไปผมขออภัยแล้วต่อจากนี้ไปผมจะไม่ทำอีกแล้วครับความหมายประมาณนี้ค่ะนี่คือการเข้าพรรษาของพระคือการสวดปาติโมกเพื่อให้ตรวจสอบตัวเองว่าเราพลาดไหมบางทีมันจำได้ไม่บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหม227ข้อทำไมจะต้องมีพระสวดปาติโมกทุกวันพระเพื่อสิ่งนี้ถ้าไปอยู่บนเดอะคาธรรมารามแบบนี้ใครจะไปสวดให้ไปรูปเดียวใช่ไหม